ข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูทางด้านของการช่วยเหลือเยียวยานะครับทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับมอบเงินพระราชทานพร้อมสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดตากครับที่บ้านเลขที่38/1ครับหมู่ที่3ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตากครับเขาได้ไปมอบเงินนะครับพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 10,000 บาทพร้อมด้วยสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือให้แก่นางสาวนันทิวาวันพุธนะครับภรรยาของนายสุภลักษณ์มหารัศกุลผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ที่บริเวณลานชมปิงหัวสะพานตักออกตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับโดยเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายสุภลักษณ์มหารัศกุลครับก็ได้กระโดดลงไปช่วยชีวิตผู้ป่วยจิตเวชที่ตกลงไปในน้ำนะครับจนทำให้ตนเองเนี่ยถูกน้ำพัดจมหายไปกับกระแสน้ำแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้มอบประกาศเกียรติคุณนะคะให้กับนางสาวนันทิวาซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่ครอบครัวนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเองเนี่ยได้เป็นบุคคลที่มีความเสียสละแล้วก็ทำคุณประโยชน์แล้วก็อุทิศตนนะคะเพื่อสังคมโดยรวมค่ะจากนั้นนะคะจิตอาสา904ก็ได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากก็ได้มอบเงินค่าทำศพนะคะจำนวน 50,000 บาทตามระเบียบของผู้ประกันตนในมาตรการของมาตรการสังคมอีกด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นการจากไปแล้วก็สร้างชื่อให้ตาตึงไว้นะครับว่าเขาได้ทำความดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าครอบครัวก็ภาคภูมิใจไปกับเขาด้วยเอาเป็นว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะครับส่งต่อไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตเราเองทั้งสองคนก็เสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ